สวัสดีค่ะเรื่องของชีววิทยานั้นที่เราพูดค้างกันไว้นะคะอยู่ตอนท้ายบทที่9เกี่ยวกับเรื่องของฟีโรโมนนักเรียนคงพอจะอธิบายตามความเข้าใจของเรียนได้นะคะว่าฟีโรโมนหมายถึงสารที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นมาจากไหนไปไหนยังไงบอกได้ไหมคะเพราะเราพูดเรื่องฮอร์โมนผ่านมาแล้วฮอร์โมนนั้นเป็นสารเคมีที่ร่างกายของสัตว์ผลิตขึ้นจากอะไรนะคะต่อมไร้ท่อเมื่อผลิตสารดังกล่าวออกมาแล้วก็จะปล่อยไปตามกระแสเลือดที่มาหล่อเลี้ยงต่อมนั้นอยู่เพื่อไปยังอวัยวะเป้าหมายนะคะที่มีเครื่องมือสำหรับที่จะรับฮอร์โมนอยู่ณที่ที่ต้องการใช้สำหรับฟีโรโมนสำหรับไอฮอร์โมนนั้นจะพบว่ามันจะเป็นสารที่ร่างกายของผู้ใดผลิตขึ้นมามันจะมีผลกับร่างกายของผู้ผลิตนั้นนะคะแต่สำหรับฟีโรโมนนั้นมันจะเป็นสารที่เป็นไงคะฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตหรือพวกสัตว์สร้างขึ้นมาจากต่อมมีท่อเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะมีผลต่อผู้สร้างหรือไม่ไม่มีผลต่อผู้สร้างแต่จะปล่อยออกมานอกตัวเพื่อที่จะไปมีผลกับสิ่งมีชีวิตตัวอื่นแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องเป็นตัวอื่นที่เป็นไงคะเป็นชนิดเดียวกันสปีชีส์เดียวกันกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันอันนี้เขาทดลองเกี่ยวกับผีเสื้อไหมพบว่าผีเสื้อไหมจะสื่อกันได้ในแง่ที่จะผสมพันธุ์กันนั้นก็ในด้านของสารเคมีก็คือฟีโรโมนที่เพศไหนเป็นผู้ปล่อยออกมาคะเพศเมียและเพศผู้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยใช้โครงสร้างส่วนใดช่วยส่วนของหนวดนะคะรับรู้แล้วถึงจะมาถึงมาจับคู่กันได้นะคะแต่จากการมองภาพแรกและแต่เท่าที่มีการทดลองก็พบว่ามันไม่มาเกี่ยวข้องกันเอาล่ะสำหรับวันนี้เรามาดูว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างจากสไลด์นะคะเราอยู่ในหน่วยที่3การประสานงานในร่างกายการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์บทที่9ระบบต่อมไร้ท่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสืบค้นข้อมูลและอธิบายบทบาทของฮอร์โมนที่สำคัญสำคัญรวมทั้งกลไกการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนพูดถึงฟีโรโมนบางชนิดจะสามารถกระตุ้นให้สัตว์ที่ได้รับสารนี้แสดงพฤติกรรมทันทีอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ในสัตว์บางชนิด
สำหรับผีเสื้อกลางคืนหรือที่ครูเคยบอกว่ามันเขาเรียกชื่อว่ามอสนะคะ MOTS มอสเพศเมียจะปล่อยสารเพื่อดึงดูดเพศผู้มาผสมพันธุ์อันนี้ตามที่เราทดลองหมายถึงว่ามีการทดลองให้เราสรุปผ่านมาแล้วสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะปล่อยฟีโรโมนออกมาให้เพศผู้ตามกลิ่นมาเพื่อผสมพันธุ์ทีนี้จากภาพในหนังสือนะคะภาพที่30ของบทที่9ในหน้า96ภาพนี้สัตว์เพศผู้กำลังดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการผสมพันธุ์ของสัตว์เพศเมียที่มานั้นก็มาจาก Advanced Thailand Geographic ปีที่7ฉบับที่54เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2545นะคะนี่เป็นลักษณะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นออกมาทางอวัยวะเพศหมายถึงว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมที่ใช้เขาใช้คำว่าเป็นสัตว์นะคะคำว่าเป็นสัตว์นั้นไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์ตวะมันเป็นอยู่แล้วสำหรับสัตว์อันนั้นแต่การเป็นสัตว์นั้นรู้สึกสอไม่กัดดอนะคะหมายถึงว่ามันจะเป็นความพร้อมในการที่จะผสมพันธุ์นั่นเองนะคะบางทีเขาบอกว่ามันกำลังติดสัตว์กำลังเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้คำพูดทีนี้เราจะมาดูพวกผีเสื้อกันนิดนึงนะคะเขามีคำว่า butterfly and moth นะคะถ้าเป็นผีเสื้อธรรมดา butterfly ถ้าเป็นผีเสื้อกลางคืนก็เป็น moth อย่างเช่นลักษณะอันนี้อันนี้เป็นผีเสื้อธรรมดาแต่อันนี้จะเป็น moth ตัวมันอ้วนแล้วก็ส่วนของหนวดนี่จะเป็นแบบขนนกนะคะสายพวกนี้เหมือนกับพวกเส้นได้นะคะสำหรับอันนี้นั้นนักเรียนลองดูลักษณะอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ฟลายหรือมอสคะอันนี้บัตเตอร์ฟลายตัวจะผอมแล้วก็สำหรับหนวดนั้นก็เป็นฟิลิฟอร์มนะคะมีหลายรูปแบบมีอย่างชนิดที่เป็นลักษณะสวอลโลเทลก็คือหางมันจะมีติ่งอยู่หางมีติ่งนี้มีทั้ง2ประเภทเหมือนกันนะคะนี่เป็นตัวอ่อนนี่เป็นพวกบัตเตอร์ฟลายสำหรับมอสอันนี้เป็นลักษณะของมอสนะคะลำตัวของมันนี้จะเป็นลักษณะอ้วนแล้วก็มีหนวดแบบขนนกแล้วลักษณะจะมีสเกลเล็กๆติดอยู่ตามปีกถ้าถูกตัวเราแล้วมันลักษณะสเกลนั้นก็จะหล่นๆอยู่นะคะรูปร่างของมันอ้วนๆทั้งนั้นนะคะตัวสั้นตัวยาวก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะสวอร์เทลเหมือนกันหางมีติ่งยาวไอ้เรื่องหางมีติ่งนี้จะไปบอกว่ามันคือมอสหรือบัตเตอร์ฟลายก็ไม่แน่เสมอไปเอาละนี่เรามาดูต่อไปจากสไลด์ของเรานะคะว่าฟีโรโมนบางชนิดถูกใช้ในเรื่องของการบอกอาณาเขตอย่างเช่นเสือเวลาที่ขณะที่มันอยู่ในบริเวณที่มันหากินอยู่ก็จะปล่อยเมื่อปัสสาวะนั้นฟีโรโมนจะออกมาพร้อมปัสสาวะเป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่านี่คือที่ของข้าใครอยากเข้าคือเข้ามาแล้วอาจจะมีอันตรายเพราะว่ามันอนาบริเวณที่เขาทำมาหากินนั้นเขาจำเป็นต้องใช้ที่กว้างๆนะคะเผลอเข้ามาแล้วเผลอบางทีก็อาจจะถูกจับเป็นอาหารได้ด้วยบางชนิดของฟีโรโมนในสัตว์บางชนิดนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระในระยะเวลายาวสำหรับผู้ที่ได้รับ
อย่างเช่นเรื่องของหนูนะคะเขาบอกว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับหนูเพศผู้สามารถกระตุ้นวงจรการสืบพันธุ์ของหนูทดลองเพศเมียแม้ว่าหนูเพศเมียจะไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงหนูเพศผู้ก็ตามยังพบว่าหนูเพศเมียที่กำลังท้องหากได้รับกลิ่นของหนูเพศผู้ที่ไม่ใช่คู่ของมันอาจจะแท้งได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดวงชีวิตของพวกสัตว์นั้นมีอะไรอยู่ที่แปลกๆอยู่นะคะนี่เขาบอกว่าปัจจุบันมนุษย์ได้พยายามค้นหาวิธีการต่างๆมาใช้เพื่อที่จะต้องการไม่ให้ใช้สารฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตอื่นคือลดยาฆ่าแมลงนั่นเองเพราะเราทราบกันดีว่าโทษของยาฆ่าแมลงดังกล่าวนั้นมันจะมีพิษตกค้างระยะยาวในพืชและสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นพวก DDT นะคะหรือแม้กระทั่งออร์แกโนฟอสเฟตซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่สลายตัวง่ายก็จริงมีสารตัวค้างในระยะเวลาอันสั้นแต่พิษของมันจะสูงมากเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีประโยชน์อย่างเช่นแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรมีแมลงตัวห้ามแมลงตัวเบียนอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยประโยชน์ในด้านการเกษตรทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าแมลงช่วยผสมเกสรในพืชผลต่างๆก็จะเกิดอันตรายสำหรับถ้าเราถูกกับยาฆ่าแมลงดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มนำฟีโรโมนมาใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะสารเหล่านี้นะคะไม่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้กับสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะไม่มีพิษไม่ถึงกับตายหรือบางทีเพียงแค่ให้อยู่ห่างๆออกไปไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเขาบอกยังไม่มีแมลงชนิดใดสร้างความต้านทานเกี่ยวกับฟีโรโมนของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้นะคะเนื่องจากมันเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในแมลงอยู่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วบทเรียนที่เราพูดถึงกันนี้ก็จะเป็นบทเรียนบทสุดท้ายสำหรับบทที่9นะคะเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไร้ท่อเขาบอกกันที่กล่าวมาแล้วเรื่องระบบประสาทอวัยวะรับความรู้สึกฮอร์โมนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถตอบสนองสิ่งเล่าหรือตัวกระตุ้นได้แตกต่างกันออกไปและแต่ชนิดของสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเป็นสัตว์สามารถตอบสนองสิ่งเราได้รวดเร็วและสังเกตได้ง่ายการวิ่งหนีการกินอาหารอะไรพวกนี้เป็นต้นกริยาที่สิ่งที่แสดงออกเป็นการตอบสนองสิ่งกระตุ้นเรียกว่า behavior หรือพฤติกรรมซึ่งเราจะพูดในบทเรียนต่อไปทีนี้สำหรับบทเรียนที่เราจะต้องทำการตกลงกันความจริงรู้สึกจะมีมะลิอยู่คนเดียวนะคะที่ทำล่วงหน้าแล้วสำหรับอันนี้นั้นนะคะแต่ครูจะมีข้อแก้ไขอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมท้ายบทเพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดพร้อมๆกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะ